สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปกินข้าวกันซึ่งวันนี้ผมมาอยู่ที่ห้างหนึ่งแล้วก็เจอร้านชาบูร้านหนึ่งที่อยากกินมากไม่เคยกินมาก่อนก็เลยกะว่าจะพาทุกคนไปกินเป็นครั้งแรกเป็นร้านอะไรเดี๋ยวเราเดินไปก่อนครับไปเรามาถึงที่ร้านแล้วนะครับจะบอกว่าจริงๆที่นี่มันมีสาขาอื่นด้วยแล้วก็นี่ผมมากินที่สาขาในห้างขอบคุณครับซึ่งสาขาที่นี่เขามาก็ด้วยว่าเป็นมินิก็คือเหมือนจะเป็นฟีลแบบว่านั่งกินคนเดียวได้ครับทุกคนน่ารักมากซึ่งเมนูหลักๆเขาจะมาเป็นเซตแล้วก็แต่หลักๆคือที่ซิกเนเจอร์ของเขาจะเป็นชาบูเป็นน้ำซุปสาหร่ายคอมบูชาครับผมทุกคนดูโอเคไว้ไม่ได้ตรงนี้ควันเยอะนานจะได้มากินชาบูคนเดียวครับปกติจะมีเพื่อนกินด้วยกินน้ำซุปก่อนหอมแล้วเริ่มแฝงคนเห็นใส่ลงไปใส่ให้หมดใส่เรามาดูที่น้ำจิ้มก่อนดีกว่าระหว่างที่รอผักต้มนะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มคอนเสิร์ตที่ทางร้านมีให้คนเขาบอกรีวิวได้ด้วยสำหรับใครที่ชอบน้ำจิ้มแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มงามีส่วนผสมของถั่วนะครับรีวิวได้เหมือนกันนี่แค่ได้อร่อยเว้ยน้ำจิ้มงาก็ดีแล้วก็มีร้านนี้เต็ดเขาจะมีให้เลือกระหว่างข้าวครับวุ้นเส้นญี่ปุ่นผมเลือกเป็นข้าวมาครับเพราะว่าข้าวเนี่ยไม่ใช่อาหารแปรรูปมันจะย่อยง่ายแล้วก็ไม่อ้วนมากครับแล้วก็ให้พลังงานแบบเต็มที่นี่เป็นไงตรงนี้ความรู้ใช่เอ๊ะเอ้าข้างหน้ามันจิ้มไม่ได้อันนี้จะเริ่มได้นะทุกคนเอาเนื้อจุ่มมันก่อนเอาเนื้อจุ่มมันคือน้ำซุปหอมมากน
เราจะกินกับน้ำจิ้มคอนซึกก่อนดีมากคนคือเนื้อมันนุ่มแล้วก็น้ำจิ้มคอนซึกมันออกแนวแบบเปรี้ยวๆหวานๆซ่าๆ ตัดเลี่ยนกับเนื้อได้ดีมากครับอร่อยลวกแค่นี้พอทุกคนเอาให้แบบยังเหลือแบบชมพูชมพูนิดนึงเนื้อมันจะนุ่มปานไปกินคอนสึกช้ำ
ผมว่าผมไม่อิ่มต้องสั่งเนื้อเพิ่มจริงแล้วกินชาบูแบบนี้คนเดียวก็ดีนะครับทุกคนบางทีแบบเราไปกันเป็นแก๊งกินบุฟเฟ่ใช่ไหมมันเยอะไปเดี๋ยวนี้ผมกินเยอะมากไม่ค่อยได้มันก็จะอิ่มหรือบางคนแบบเราอยากแค่กินแบบให้มันพออิ่มท้องเอาฟิลลิ่งผมว่าแบบนี้มานั่งกินเนี่ยแล้วก็มันเป็นพอร์ชั่นที่กำลังดีแฮปปี้มากครับเผื่อใครแบบวันว่างๆอยากออกมากินชาบูแต่นัดเพื่อนไม่ทานอย่างเงี้ยผมว่ามากินร้านที่มันมีแบบเป็นหม้อคนเดียวก็ดีเลยทั้งจริงที่ร้านเขามีอย่างอื่นด้วยนะมีแบบซุปใสซุปน้ำดำแล้วก็ซุปมีน่าจะ 2-3 ซุปได้ครับดีมากผมลวกทีเดียวเลยอันเนี้ยกินนะครับเดี๋ยวในเซตมีของหวานด้วยเดี๋ยวเราเรียกพี่เขานะครับแล้วก็มาดูว่าของหวานเป็นอะไรครับทุกคนปิดท้ายด้วยของหวานครับนี่เฮ้ยเด้ดูดก่อนไม่รู้มันคืออะไรคือแบบน้ำมะนาวก็มีน้ำผึ้งก็เป็นเยลลี่ครับสดชื่น
พูดอีกอ่ะแฮปปี้ทุกคนว่าจบเรื่องของหวานแบบเบาๆอย่างนี้นะเขาเรียกว่าไงสดชื่นนี่แล้วก็เบาท้องด้วยเพราะเหมือนเรากินมื้อหนักอย่างแบบชาบูกินเนื้อไปแล้วกินข้าวไปแล้วกินผักไปแล้วก็จบด้วยอะไรที่มันง่ายๆครับเหมือนล้างคอปีครับทุกคนสำหรับ My Diary ซีซั่น2กับการพาทุกคนไปกินข้าวนะครับก็อันนี้เป็นมื้อแรกของผมยังมีอีกยังมีมื้ออื่นอีกแต่มื้ออื่นๆเนี่ยผมจะพาไปกินที่ไหนหรือว่าจะสั่งอะไรมากินวันไหนช่วงเวลาไหนนะครับรอติดตามนะทุกคนฝากติดตามของน้องๆคนอื่นด้วยนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นจะพาไปกินอะไรพาไปทำอะไรชอบมากเลยคอนเทนต์พากินเนี่ยต้องทำงานนะก็เลยต้องออกมากินไม่งั้นผมแบบผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินอะไรอยู่แล้วแบบรักษาหุ่นไงแต่เห็นว่าอยากพาทุกคนกินของอะไรก็เลยต้องจำใจพามากินแบบของที่แบบมันนานๆทีได้กินครับเพื่องานทุกคนเจอกันใหม่ครับ